ตั้งใจจะแจกทางเข้าสิบมุกเป็นยังไงไม่รู้คอนดักเองเพลงตัวเองควรจะไปดูคอนเสิร์ตสดหลังไม่ติดบ่อใน EP นี้เมย์อยากจะพาทุกคนไปดูคอนเสิร์ต Ensemble Modern ที่อยู่ใน Music Fest Berlin และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เมย์มีโอกาสได้ดู Music Fest Berlin ด้วยและวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญที่เขามีความรู้ด้านดนตรีแล้วก็ดูคอนเสิร์ตที่เบอร์ลินบ่อยมากๆเมย์ตื่นเต้นแล้วแหละว่าคอนเสิร์ตวันนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เมย์ก็ลงจากรถบัสมาแล้วค่ะแต่ยังไม่เห็นฟิวฮาร์โมนีเลยนี่เขานัดเราที่ไหนเนี่ยเหมือนจะเจอแล้วค่ะแขกของเราวันนี้เอลโหลเอลโหลนี่หลอกเราปะเนี่ยอนัดตรงเนี้ยเรามาก่อนไงมาก่อนท่านมีเวลาแล้วก็นัดมาเจอบริเวณใกล้ๆเทียการ์เทนตอนนี้คืออะไรอ่ะพี่บุญคุ้นไหมน่าคุ้นๆเอาซาวารีริชาร์ดวักเนอร์นะครับหนึ่งเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องมีหลังคาครอบคุมไว้เพื่อให้มันเป็นการรักษาหินอ่อนแล้วก็มาที่นั่งของเขาที่นั่งของคุณวักเนอร์แล้วก็ตัวรูปปั้นข้างล่างก็มาจากโอเปร่าของเขาทั้งสิ้นนะบอสฟาร์มไรเชนบาร์ฟอร์ทันฮอยเซอร์ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาจากทานฮอยเซอร์ฝั่งนี้คือทานฮอยเซอร์ฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นรูปปั้นบูนฮิลกับซิกฟรีดจากโอเปร่าเข้าเหมือนกันโอ้เป็นหนึ่งในสวัสดีที่สำคัญถ้าเกิดใครมาฟิลฮาร์โมนีแล้วมีเวลาหรืออากาศดีก็มาลงก่อนหนึ่งป้ายลงที่ป้ายเทียการ์เทนนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของพวกเราในวันนี้ค่ะซึ่งแขกรับเชิญคนนี้เราก็ได้เห็นกันมาหลายๆเอพิโซดที่ผ่านมาแล้วและวันนี้เขาก็เป็นแขกรับเชิญที่ออฟฟิเชียลแล้วโอเควันดีครับเดี๋ยวเป็นทางการนะครับตอนนี้พี่บุญกำลังเรียนอะไรอยู่ที่เบอร์ลินคะตอนนี้ผมเพิ่งสอบจบปริญญาโท Musicology หรือว่า Music Wissenschaft นะครับที่ Humboldt Universität zu Berlin หรือว่า Humboldt University นะครับพี่บุญก็จะมาอธิบายคอนเสิร์ตค่ำคืนนี้ให้พวกเราฟังกันเพราะว่าอันนี้อธิบายไม่รู้เรื่องแน่นอนถูกต้องวันนี้จะพาทุกคนไปดู Music Fest Berlin นะครับ Music Fest Berlin หลังช่วงโควิดหลังช่วงการแพร่กระจายของช่วงโควิดนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรงละครคอนเสิร์ตฮอลล์ทุกอย่างในเยอรมันเนี่ยปิดหมดห้ามคนเข้าเพิ่ง2อาทิตย์นี้เองมั้งเขาเพิ่งเปิดให้คนเริ่มเข้าไปได้เพราะนั้นการดูการเข้าขอแสดงเนี่ยเป็นแบบใหม่หมดตั้งแต่การจองบัตรการเข้าการนั่งที่นั่งเข้าออกทุกอย่างอย่างเช่นวันนี้พอเราจองบัตรปุ๊บอะครับเราก็จะได้รับบัตรออนไลน์มาแล้วในนั้นจะระบุว่าเราต้องเข้าทางเข้าสีอะไรเช่นวันนี้บัตรที่เราได้มาในทางเข้าเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าได้เฉพาะทางเข้าที่เป็นสีม่วงเท่านั้นแล้วทางเข้าสีม่วงเป็นยังไงไม่รู้ไม่เคยประสบการณ์ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นก็ลองดูตะเกียเดินๆอยู่ทางไปฟิลฮาร์โมนีใช่ป่ะคือมันเป็นสวนแล้วข้างๆมันเป็นฝั่งนึงเป็นถนนถนนแล้วพี่บุญตาดีมากพี่บุญเจอใครในรถคะเนี่ยคือมันเป็นช่วงรถติดพอดีรถติดแล้วก็เราก็เดินอย่างเงี้ยมองไปทางฝั่งริมถนนก็เฮ้ยลุงคนนี้น่าคุ้นๆเว้ยเออลุงนี้น่าคุ้นจังเลยก็เลยแบบเดินชะโงกหน้าไปดูอ้าวบารินโบมตาดีมากอ่ะบอนบอมนั่งอยู่ใน BM Series 7นะครับทิศทางมุ่งตรงไปทางฟิลฮาร์โมนีหรือว่าเขาจะไปดูคอนเสิร์ตวันนี้คะไประหว่างทางเขาก็เดินไปฟิลฮาร์โมนีกันถึงแล้วค่ะฟิลฮาร์โมนีพี่บุญถึงแล้วฟิลฮาร์โมนีมีคำถามว่าคือผมใส่มานานแล้วทางเข้าของฟิลฮาร์โมนีเนี่ยมันมี2ทางถูกต้องแล้วคือเวลาเมย์นัดกับเพื่อนเนี่ยงงทุกที
ทุกคนบอกว่าอยู่ข้างหน้าแล้วนี่ก็อยู่ข้างหน้าแต่ทำไมไม่เจอเลยวะเพราะว่าBerlin Philharmonie มีทางเข้าทางฝั่ง Potsdamer Straße หรือ Potsdamer Platz นะครับแล้วก็ Harbour von Kalaya หรือว่าฝั่ง Tiergarten ก็คือฝั่งนี้ก็คือฝั่งนี้ฝั่งที่เรียนอยู่เนี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางเข้าหลักของทาง Philharmonie ครับอยู่ทางฝั่ง Tiergarten ก็คือฝั่งที่เรายืนอยู่เนี้ยคือทางเข้าหลักเพราะสมัยที่สร้าง Philharmonie เนี่ยครับข้างหลัง Philharmonie เนี่ยเป็นกำแพงเบอร์ลินซึ่งไม่มีคนอยู่แล้วก็เป็นกำแพงเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเดินทางมา Philharmonie ในสมัย1962เป็นต้นไปเนี่ยเขาเลยต้องมาทางฝั่งเวสก็คือมาทางฝั่งของเทียการ์เทนเข้ามาทางนี้แล้วหลังจากนั้นหลังจากพอทุบกำแพงเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทางเข้าฝั่งนู้นถึงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางเข้าทางฝั่งพอสเตอร์เมอร์พลัสก็จะเป็นทางเข้าของนักดนตรีด้วยก็จะเจอคอนดักเตอร์เจอนักดนตรีทุกคนเป็นที่ที่เอาไว้รอนี่นะครับทางเข้าฝั่งเทียการ์เทนก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้ข้าฝั่งนู้นเป็นคัมเมอร์มิวสิกซาวเป็นเอาไว้เล่นแชมเบอร์หรือเล่นวงเล็กนะครับฝั่งนี้ก็เล่นวงใหญ่อะไรก็ว่ากันไปเราวนไปเข้าทางฝั่งพอสต์เตอร์เมอร์พลัสดีกว่าเพราะว่าบัตรของพวกเราเนี่ยสีม่วงต้องเข้าทางฝั่งนู้นเท่านั้นช่วยเล่าถึงโปรแกรมของวันนี้หน่อยว่าเป็นคอนเสิร์ตยังไงคะคอนเสิร์ตวันนี้นะครับเล่นโดยวงที่ชื่อว่า Ensemble Modern หรือว่า Ensemble Modern ซึ่งเป็นวงที่เล่นเพลงสมัยใหม่โดยเฉพาะนะครับคือเพลงในศตวรรษที่20 21โดยเฉพาะคอนดักโดยเซอร์จอร์จเบนจามินแล้วก็เล่นเพลงของเซอร์จอร์จเบนจามินเองด้วยคอนดักเองเพลงตัวเองถูกต้องชื่อเพลงว่า At First Light นะครับแล้วก็เพลงที่2เนี่ยก็เป็นเพลงของคอมโพเซอร์ใหญ่ในศตวรรษที่21ในทุกวันนี้ในยุคปัจจุบันนี่แหละคือ Wolfgang Rims นะครับชื่อเพลงว่า Jarden und Formen นะครับก็คือโปรแกรมวันนี้เนี่ยก็ได้มากสุดได้แค่2เพลงเพราะด้วยข้อจำกัดทางด้านโคโรนานะครับด้านโควิดก็คือว่าพวกเราอยู่ในฮอลล์ได้แค่ไม่เกิน2ชั่วโมงก็คือโปรแกรมวันนี้น่าจะยาวสักชั่วโมงครึ่งก็จบละแล้วไอ้วง Ensemble Modern เนี่ยเป็นวงของที่ไหนอ่ะพี่บุญ Ensemble Modern เป็นวงของเยอรมันเนี่ยแหละครับอยู่ที่ฟรังก์เฟิร์ตอัมไมนะฮะลักษณะพิเศษของเขาก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นวงที่เล่นเพลงสมัยใหม่โดยเฉพาะศตวรรษที่20 21ปีนึงเนี่ยสมมุติเขาเล่นเพลงสัก70ถึง80เพลงเนี่ยต้องมีสักประมาณ20เพลงที่เป็น World Premiere เพราะงั้นวงนี้กับเพลงสมัยใหม่ค่อนข้างไม่ค่อนข้างหรอกมันเข้ากันได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนดักเตอร์คือเซอร์จอร์จเบนจามินกับวอล์ฟกังริมเนี่ย2คนนี้เขาทำงานมาด้วยกันเยอะมากๆเยอะมากๆนะครับและก่อนที่เขาจะมาคอนเสิร์ตเนี่ยเมื่อวานเราเห็นในเพจของวงเขาเนี่ยวอล์ฟกังริมเนี่ยไปเจอเซอร์จอร์จเบนจามินที่ฟรังก์เฟิร์ตที่วงนี้เพื่อไปดูการซ้อมโหคุมเองเพื่อคุมเองซึ่งตอนนี้วอล์ฟกังริมเนี่ยอายุประมาณน่าจะ70แล้วน่าจะ70ได้แล้วเป็นคอมโพเซอร์ยอดอ่ะที่สำคัญมากในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราไปดูว่าคอนเสิร์ตที่เล่นวันนี้มันผ่านการดูโดยคอมโพเซอร์และอย่างนึงเพลงของวอล์ฟกังริมที่ชื่อว่า Jarden und Formen เนี่ยครับ World Premiere โดยวง Ensemble Modern อย่างเพลงของเซอร์จอร์จเบนจามินเนี่ยเป็นยังไงคะเป็นเพลงที่ชื่อว่า At First Light เป็นเพลงที่บรรยายภาพวาดของวิลเลียมทูเนอร์นะครับเป็นภาพวาดค่อนข้างจะเป็น Impressionist เป็นภาพวาดที่เหมือนพระอาทิตย์กำลังขึ้นชื่อเพลงเนาะ At First Light คือแสงแรกพระอาทิตย์กำลังขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็ข้างหน้าฉากเนี่ยเป็นเหมือนแบบทุ่งหญ้าหรือน้ำแล้วมีวัวมีต้นไม้มีอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเมลเข้าไปกันละลายเข้าไปกันเหมือนภาพวาด Impressionist นะครับเขาเลยบรรยายว่าสิ่งที่เขาเห็นคือยังไงบรรยายออกมาในเพลงนี้พี่บุญนั่งพี่เมื่อยอยากรู้ถามเก่งจริงส่วนใหญ่พี่บุญชอบดูคอนเสิร์ตแบบไหนเหรอส่วนใหญ่ที่ไปดูคอนเสิร์ตนะครับจะเป็นไปดูโอเปร่ามากกว่าจะไปดูโอเปร่ามากกว่าที่ Deutsche Oper Berlin หรือว่าบางทีที่Stadt Oper Berlin มากเป็นบางทีแล้วก็มีประปรายมาที่ Philharmonie นะครับแล้วก็ Berlin Philharmonieหน่อยนึงเพราะว่าการดูคอนเสิร์ตเยอะๆมันก็เป็นการแบบขยายและประทัวตัวเองเป็นการเรียนรู้ในการฟังว่าเฮ้ยเขาเล่นกันยังไงคอนดักเตอร์คนนี้เขาอินเทอร์เพตเพลงนี้กันยังไงแล้ววิธีการจัดโปรแกรมเขาจัดกันยังไงเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ควรจะไปดูคอนเสิร์ตสด Music Fest Berlin เนี่ยเป็นเฟสติวัลดนตรีแบบยังไงอ่ะพี่ Music Fest Berlin นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นเพลงสมัยใหม่คือศตวรรษที่20 21แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเพลงยุคเก่าเลยนะแล้วมิวสิกเฟสเบลินเคยเล่นมอนเทเวดีก็มีมิวสิกเฟสเบลินเล่นโมซาร์ทก็มีอย่างเช่นปีนี้ชิตาคาเพลเลอร์เบลินก็เล่นโมซาร์ทแต่ว่าโดยงานที่เน้นเนี่ยจะเน้นงานไปทางศตวรรษที่20และ21และที่สำคัญคือว่าไม่ใช่แค่โปรแกรมเท่านั้นจะวงที่มาเล่นจ
จะเป็นวงที่ค่อนข้างดังและหายากเช่นมีปีนึงเนี่ยเขาเอาคอนเสิร์ตเกบาวมาเล่นเอาบอสตันมาเล่นเอามุนเชนฟิลมาเล่นเบอร์ลินฟิลมาเล่นในอาทิตย์เดียวกันคือวงท็อปวงท็อปภายในอาทิตย์เดียวกันก็คืออาทิตย์นั้นคือมาฟิลโมนีทุกเย็นนอนเลยไหมเพื่อมาดูคอนเสิร์ตไม่มีตั๋วนอนไงเพราะงั้นนอนที่นี่ไปแล้วไม่มีตั๋วนอนเป็นออฟเฟอร์ของเบอร์ลินที่ดีมากที่มีโปรแกรมที่มันหลากหลายและวงที่มันดังและคอนดักเตอร์ที่มีชื่อเสียงทุกคอนเสิร์ตเลยทุกคอนเสิร์ตแมทสวยจังเลยอ่ะโหอันนี้เหรอซื้อที่ไหนอ่ะโห 100% นะครับ Made in Germany นะครับสุดยอดโอ้นี่ดูอีกทีนึงชัดๆ Berlin Philharmoniker การเมกามี Berlin Philharmonie ซึ่งแมทเนี้ยเขาเพิ่งจัดจำหน่ายเมื่อปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาถูกต้องซึ่งของเนี่ยเป็นที่ต้องการมากวันนี้เราก็เลยมากันก่อนเวลาหายากนะเพราะว่าไม่มีขายในช็อปเพราะว่าช็อปในเบอร์ลินไม่เปิดออนไลน์ยังไม่มีขายถ้าซื้อต้องซื้อในทิกเก็ตออฟฟิศที่เป็นของเบอร์ลินฟิลเท่านั้นเราก็มีแต่ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเราซื้ออันที่3มา ที่ซื้ออันนี้มาเพราะเมย์ตั้งใจจะแจกคือเมย์ตั้งใจจะแจกแมสก็ไม่รู้เอาลงก่อนให้สำหรับคนที่แชร์คลิปเมย์แล้วมียอดไลค์มากที่สุดใน Facebook โดยที่แท็ก Facebook เมแล้วเมจะแจกส่งตรงจากเบอร์ลินถึงเมืองไทยเลยเฮ้ยฟรีไม่บอกว่ามีเงื่อนไขนี้อ่ะทำไมจะได้ไม่ต้องซื้อไม่ได้เอาพี่เดินซื้อง่ายๆไงแต่ว่าสำหรับคนที่ไทยคือเมเชื่อว่าแมสนี้จะเป็นแมสแรกที่แมสเบอร์ลินฟิลแมสแรกที่มีที่เมืองไทยใช่จะแจกสำหรับคนที่แชร์คลิปนี้โดยเฉพาะปราศจากโควิดเพราะว่าฆ่าเชื้อแล้วแน่ๆเพราะใส่ในถุงอย่างดีจีดอกไม้แล้วก็ใครมาก่อนเนี่ยเขาจะเลือกที่นั่งให้ก็มีเจ้าหน้าที่จะพาเราเดินมาเพราะปกติเบอร์ลินฟิลจะระบุว่า1 2 3 4ซ้ายหรือขวาแต่นี่แค่บล็อก G ฝั่งขวาที่นั่งก็คือเนี่ยเห็นไหมนั่งได้เฉพาะที่ที่มีแบบนี้นี่นะครับนักดนตรีก็นั่งห่างกันก็คือดูคนละสแตนไปเลยนั่งห่างกันจัดวงแบบขยายออกนะครับแล้วก็คนรอเข้าคิวเข้าเพราะว่าต้องให้เจ้าที่พามานั่งเท่านั้นห้ามเดินเข้ามาเองแล้วก็นั่งได้เป็นคู่ๆเห็นไหมครับเป็นคู่หรือเดี่ยวเท่านั้นเพราะงั้นที่นั่งในฟิลฮาร์โมนีก็คือจะนั่งได้แค่ประมาณ 20-30% นะฮะนี่คือทั้งหมดแล้วเขาให้เข้า1ชั่วโมงก่อนคอนเสิร์ตเริ่มใช่ไหมใช่ก็คือว่าทุกคนต้องมาเตรียมตัวก่อนมันก็คือว่าตอนเข้าเนี่ยเราทุกคนต้องได้รับบัตรนี้ก็คือว่า visitor data ข้อมูลกรอกข้อมูลของทุกคนให้กรอกให้เรียบร้อยแล้วก็ก่อนกลับต้องไปหยอดที่กล่องข้างหน้าแล้วค่อยกลับอยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอิซาเบลล่าฟาวแต่เหมือนวันนี้ไม่เจอบอลไม่มีใช่บอลเพราะบ้านเขาอยู่แถวนี้นั่งดีมากนั่งแบบหลังไม่ติดเบาะคือ
คือลุ้นมากใครจะมาต่อใครจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดมากกับประสบการณ์ New Music แบบ New Normal ค่ะรอติดตามในคลิปหน้าว่าเมย์จะพาไปเจอประสบการณ์ดนตรีแบบไหนอีกนะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ขอตัวไปแล้วบ๊ายบาย